สวัสดีครับผมจะมาสาธิตการใช้คันเร่งของรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีท่านสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องพึ่งช่างตามผมมาเลยครับการใช้คันเร่งของรถไฟฟ้านะครับต่างจากการใช้คันเร่งของรถน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคือท่านไม่สามารถเร่งได้อย่างทันอกทันใจนะครับบางคนนะครับเร่งคันเร่งรถไฟฟ้าเนี่ยบิดไปสุดเลยนะครับพอความเร็วสูงสุดแล้วเนี่ยปล่อยคันเร่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มาบิดใหม่โดยไม่ได้ไล่ลำดับนะครับว่าควรจะเร่งจากช้าไปหาเร็วนะครับทำให้รถเนี่ยวิ่งไม่ออกครับและทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นการใช้คันเร่งถูกวิธีนะครับผมจะสาธิตให้ดูกันนะครับเริ่มจากเปิดลูกกุญแจครับหลังจากนั้นนะครับให้เริ่มใช้ความเร็วที่เกียร์หนึ่งครับบีบคันเร่งนะครับช้าๆนะครับทีละนิดเมื่อล้อเริ่มหมุนนะครับสังเกตดูได้นะครับและเพิ่มความเร็วขึ้นครับโดยการบีบคันเร่งเพิ่มอีกนิดนึงครับหลังจากนั้นก็บีบความเร็วสูงสุดครับที่เกียร์2ครับเช่นกันครับค่อยๆบีบคันเร่งนะครับจากทีละนิดนะครับจะสังเกตดูว่าล้อเริ่มหมุนนะครับและเพิ่มคันเร่งลงอีกนิดนึงครับล้อเริ่มหมุนเร็วขึ้นครับหลังจากนั้นให้ใช้ความเร็วสูงสุดครับล้อจะเริ่มหมุนอย่างเร็วขึ้นครับที่เกียร์3ครับนะครับอันเป็นเกียร์สุดท้ายความเร็วสูงครับให้ท่านเริ่มเดินคันเร่งนะครับทีละน้อยครับจะเห็นได้ว่าล้อเริ่มหมุนครับจากช้านะครับเพิ่มความเร็วขึ้นครับโดยการบิดลงอีกนิดนึงครับหลังจากนั้นให้บิดความเร็วสูงสุดครับสังเกตดูนะครับในความเร็วสูงสุดนี้ล้อจะหมุนและให้แรงม้าแรงบิดอย่างสูงครับเมื่อท่านใช้การเร่งคันเร่งรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีนะครับรถของท่านจะให้แรงม้าและแรงบิดที่สูงนะครับและทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับมีอายุการใช้งานนานขึ้นครับและในคลิปต่อไปผมจะมาสาธิตอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ